ปรับครม.ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกน้องไบรค่ะมีปรับเพิ่มเติมที่เป็นกระแสใหม่วันนี้เห็นว่ายังไม่นิ่งจะมีชื่อคุณจักรพงษ์อ่ะคุณจักรพงษ์แสงมณีซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเห็นตามแหล่งข่าวบอกนายกไว้วางใจจะดึงมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือเป็นคนใกล้ชิดกับท่านนายกเศรษฐาค่ะจักรพงษ์เลยนะก็เลยมีรายงานค่ะว่าคุณจักรพงษ์มีแนวโน้มจะสลับตำแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะจะได้ทำงานใกล้ชิดกับท่านนายกมากยิ่งขึ้นอ๋อนอกเหนือจากนั้นก็คล้ายๆเดิมอ่ะก็คือตัวคุณเศรษฐาวันนี้ท่านนายกเศรษฐาท่านจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะคะเดิมท่านควบคลังโผนะคะท่านจะไปควบกลาโหมและรัฐมนตรีคลังก็จะเป็นคุณพิชัยชุนหะวชิระอันนี้โผเดิมค่ะปัจจุบันคุณพิชัยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะปัจจุบันเป็นเลขารัฐมนตรีกลาโหมตามโผก็คือไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคนเผ่าภูมิปัจจุบันเป็นเลขารัฐมนตรีคลังค่ะตามโผก็คือจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะอันเนี้ยค่อนข้างจะแน่นอนยืนยันเห็นบอกแบบนั้นนะตำแหน่งรัฐมนตรีคลังกับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมค่ะรวมถึงตัวท่านนายกเองด้วยที่ท่านจะไปควบกลาโหมแล้วอันนี้เห็นบอกว่าค่อนข้างจะแน่นอนอีกตำแหน่งนึงที่ค่อนข้างจะแน่นอนก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเดิมท่านเป็นรองนายกจะสลับไปนั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแทนคุณหมอชนน่าน อันนี้ก็นิ่งอยู่น่าจะใช่แล้วล่ะคาดว่าจะหลุดที่คาดว่าจะหลุดก็จะเป็นคุณสุทินคลังแสงท่านรัฐมนตรีกลาโหมคุณหมอชนน่านศรีแก้วท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย2ท่านคือคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คุณชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรรวมไปถึงคุณพรเพชรคุณพวงเพชรชุนละเอียดท่านนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอยู่ก็มีข่าวล่าสุดในโผที่เข้ามาว่าอาจจะหลุดออกจากตำแหน่งเหมือนกันโผค่ะมีกระแสข่าวรวมไทยสร้างชาติอะไรรวมไทยสร้างชาติคือถ้าฟังดูเหมือนกับว่ายังไปตามเดิมฟังจากโฆษกพรรคคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์รอดโฆษกรวมไทยสร้างชาติบอกรัฐมนตรีทั้ง4คนของรวมไทยสร้างชาติยังไปตามเดิมเพราะทุกคนก็ยังทำงานทุ่มเทกันเหมือนเดิมค่ะ4คนมีคุณพีรพันธ์สารีรัตนภาคคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมคุณพิมพ์ภัทราเนี่ยรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมและอีกท่านหนึ่งใครนะอีกท่านหนึ่งอ๋อคุณกฤษดาไหมคะจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังกฤษดาจีนะวิจารณะอันนี้คือ4คนของรวมไทยสร้างชาติค่ะอ่ะขณะที่ก็มีแหล่งข่าวบอกอาจจะถ้าจะปรับกระแสข่าวบอกคุณธนกรวังบุญคงชนะจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเพราะว่ามันมีกระแสข่าวว่าคุณกฤษดาจะหลุดออกจากตำแหน่งแล้วก็อาจจะเป็นคุณธนกรหรือเปล่าที่มาแทนรวมไปถึงคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าเป็นอย่างนั้นก็คุณพิมพ์ภัทราเหรออันนี้เป็นโผจากแหล่งข่าวซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อวานนักข่าวไปถามคุณอัครเดชด้วยนะคะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติถึงเนี่ยค่ะ2ตำแหน่งนี้เลยคุณธนกรมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณอัครเดชตอบว่าข่าวก็คือข่าวถ้าเป็นจริงเดี๋ยวต้องฟังจากหัวหน้าและเลขาพรรคไปฟังมากก็เป็นข่าวมันไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับพรรคขอให้สบายใจได้พรรคยังไม่มีปัญหาเรื่องการปรับครม.ขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานายแพทย์ชลน่านศรีแก้วน้องไบรท์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่านี่เดี๋ยวพี่อ่านดูนิดนึงคุณชลน่านตามโผซึ่งนิ่งมาตลอดตั้งแต่ต้นเลยท่านจะไปทำงานในสภาแทนนะคะก็คือหลุดอ่ะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขตามโผนะคุณชลน่านบอกยังไม่หน่อยกับกระแสข่าวปรับครม.เพราะส่วนตัวไม่มีผลกระทบแต่กับข้าราชการเนี่ยไม่รู้เบื้องต้นสั่งข้าราชการว่าห้ามเกียร์ว่างมีหน้าที่ก็ทำให้ดีที่สุดก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าบอกมีธุระนิดหน่อยนี่มีเสียงไหมครม.มีสัญญาณมีอะไรยังไงไหมคะเหรอฮะขอยังเสพข่าวอยู่นะคะแล้วมันกระทบกับการทำงานแบบตัวพี่ไม่กระทบแต่ว่าฝ่ายประจำไม่กระทบหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าเราพยายามสั่งการตลอดว่าห้ามเกียร์ว่างคนต้องทำงานเป็นที่หมอจะแบบเหมือนน้อยๆไหมเพราะว่าเห็นบ่นๆตั้งแต่วันที่แบบไปที่เชียงใหม่มาวันนั้นก็แซวบอกว่าเออจริงๆก็เหมือนตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความในใจอะไรไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยไม่มีน้อยไม่มีอะไรค่ะ
รามีหน้าที่ก็ทำให้เต็มที่อย่าไปคิดมากค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้ใช่เลยนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่จริงๆนะว่าไปแล้วนะมันมีกระแสหนึ่งนะน้องไบค่ะกระแสนี้คือแหล่งข่าวนะอาจจะซุบซิบเมาส์มอยก็ได้หรืออาจจะมีเขาลางก็ได้ว่าบางทีหมอชนนาถอาจจะไปเป็นประธานสภาแทนคุณวันนอหรือเปล่าแทนคุณวันนอหลังจากที่เคยถูกวางตัวไว้ตอนแรกแล้วตกลงกันไม่ได้กับก้าวไกลนะค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะท่านผู้ชมอันนั้นเนี่ยถ้าประธานสภานี่ใหญ่กว่านะ หนึ่งในสามประมุขนิติบัญญัตินะประมุขหนึ่งในสามอำนาจถูกไหมทั้งใบคือประมุขนิติบัญญัติแต่นี้แหล่งข่าวเท่านั้นแหละคนพิชิตชื่นบานเมื่อเช้านี้ที่ปรึกษานายกซึ่งความจริงตำแหน่งของคุณพิชิตที่เคยถูกเสนอชื่อยังว่างอยู่นะใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณพิชิตถอนตัวตอนเศรษฐาหนึ่งจำได้ไหมค่ะหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วตำแหน่งนี้ยังว่างอยู่นะคุณพิชิตเมื่อเช้านี้เป็นยังไงคือนักข่าวถามนำเลยอะค่ะว่ามีชื่อคุณพิชิตจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเดี๋ยวมาดูงานด้านกฎหมายเนี่ยคุณพิชิตเตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วหรือยังนี่ถามนำเลยคุณพิชิตตอบว่ายังไม่ทราบทำงานอย่างเดียวยังไม่ได้คุยกับท่านนายกคุยแต่เรื่องงานส่วนถ้ารอบนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเตรียมเอกสารประวัติเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่นักข่าวถามเลยอันนี้นักข่าวถามนำอีกค่ะคุณพิชิตก็บอกนายกยังไม่ได้คุยอะไรดังนั้นไปพูดอะไรก่อนไม่ได้แล้วก็บอกไม่มีอะไรครับผมทำงานตามปกติยังไม่มีการเตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือนักข่าวถามกรณีคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาที่คุณทักษิณบอกเอาไว้สิที่บอกว่ามีความหวังว่าสงกรานต์ปีหน้าจะได้กลับมาปิกเชียงใหม่เล่นสงกรานต์ด้วยกันก็ถามเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์เปรยอะไรหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้านคุณพิชิตบอกยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันนานแล้วตั้งแต่รายงานคดีเมื่อตอนที่คดีของคุณยิ่งลักษณ์ยกฟ้องค่ะพี่พิชิตเรื่องพิชิตมีชื่ออยู่ปรับครม.ปรับครม.ตรงนี้ยังยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือยังเข้าใหม่นิดนึงครับพี่พิชิตมีอะไรพี่พี่ไม่ทราบรายละเอียดทำงานอย่างเดียวได้คุยกับท่านนายกหรือยังครับไม่ได้คุยคุยแต่เรื่องงานแต่ถ้ารอบนี้จะต้องเป็นจริงก็คือทุกอย่างพร้อมอะไรเอกสารประวัติอะไรพร้อมใช่ไหมพี่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยท่านนายกยังไม่ได้คุยอะไรครับก็เลยว่าจะพูดอะไรครับเห็นล่าสุดท่านเห็นล่าสุดท่านทักษิณพูดถึงเรื่องของการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์ในปีหน้านะตรงนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดนิดนึงไหมครับพี่ในฐานะคนใกล้ชิดอันนั้นเป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วว่ามันมีกระบวนการเวลามันมีกระบวนการนะเราว่าให้ถึงเวลาแล้วกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายคือว่ายังไงครับกระบวนการเนี่ยจะคล้ายๆกับคุณทักษิณนะครับเพราะว่าท่านทักษิณบอกว่าของเขาเนี่ยเยอะกว่าซับซ้อนกว่าโดนยัดมาเยอะแต่ของคุณยิ่งรักเนี่ยมีคดีเดียวก็ผมว่าก็คล้ายๆกันคล้ายๆโมเดลคล้ายกันครับถึงเวลานี่ก็คือช่วงตุลาป่ะครับช่วงปลายปีป่ะไม่ทราบจริงเรื่องเวลายังไม่ทราบได้แต่ดูแลเรื่องคดีกันครับนะครับก็เวลาก็มันมีกระบวนการที่ต้องทำอ่ะครับกฎหมายเตรียมไว้แล้วล่ะครับทำอะไรนะครับ1 2 3 4ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่เป็น2มาตรฐานก็เป็นไปตามกฎหมายที่เราไม่มีที่ผ่านมาก็ไม่มี2มาตรฐานนะคือมันเป็นเรื่องการบังคับโทษการบริหารโทษนะครับไม่มีอะไร2มาตรฐานที่ผ่านมาก็ผมบอกว่าพอเราไม่เข้าใจหรือบางทีมองไปแบบมองแบบเขาเรียกว่าคนรักคนชอบอ่ะนะครับแต่เราเอาหลักยึดหลักนะที่ผ่านมามันก็เป็นกระบวนการบังคับโทษบริหารโทษกระบวนการที่ทำที่สุดนับแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษแล้วเพราะนั้นรูปแบบอะไรก็คล้ายกันนะครับครับให้ถึงเวลาแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่ท่านครับในการตัดสินใจนะครับกระบวนการมันก็มีอะไรซับซ้อนคุณยิ่งรักได้เปย์ยังครับว่าอยากจะกลับช่วงไหน
ไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันนานแล้วครับได้แต่รายงานเป็นผีแต่ตอนยกฟ้องยังไม่ได้คุยอะไรกันครับครับขอบคุณครับอะไรครับผมก็ทำงานตามปกติครับยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเนาะไม่มีอะไรทำงานตามปกตินะครับก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่ครับครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชม